สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกครั้งเลยนะคะในช่องของอาชิตาสเตชั่นในหัวข้อของการรีวิวนั่นเองเนาะคราวนี้เนี่ยมาดูกันที่แป้งพับกันบ้างคือแป้งของพี่ฉัตรนะคะหรือว่าน้องฉัตรช่างแต่งหน้าชื่อดังที่ชิขอรวมว่าเป็นดาราด้วยเลยกันเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงเนาะอยากจะรีวิวให้ทุกคนได้แบบรู้จริงๆว่ามันดีหรือไม่ดีนะเอาจริงเพราะว่าคือถ้ามันไม่ดีชิก็จะบอกถ้าดีชิก็จะบอกก็จะเชียร์เต็มที่เหมือนกันนะคะแป้งรันของพี่ฉัตรหรือว่าพี่น้องฉัตรนะคะจะบอกว่าตัวนี้ชีใช้พกพาตลอดถ้าเกิดว่าใครแบบมาเจอชีที่บูตอนออกอีเวนต์จะเห็นเลยว่าชีพกตัวนี้นะคะรู้สึกว่ามันดีจริงคุณภาพมันดีมากนะคะสำหรับตัวแพ็กเกจก่อนเลยละกันอะแพ็กเกจมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ตัวนี้ชีก็แอบจะไม่ชอบแพ็กเกจมันนิดนึงนะแต่ว่าก็โอเคค่ะซึ่งมันก็จะมีพับให้ด้วยชึ่งอย่างนี้นะคะซึ่งชีก็อยากจะฝากถึงแบรนด์ด้วยว่าอยากให้ในอนาคตเนี่ยทำสีออกมาเพิ่มเพราะว่าเนื้อแป้งเขาดีจริงดีแบบดีมากแต่ถ้าเกิดว่าถามถึงว่า3ตัวนี้อะไรที่มันเนียนที่สุดชีชอบแป้งรันมากที่สุดเพราะว่ามันแบบมันบางเบาผิวแล้วมันก็ดูเนียนแล้วมันก็ดูเป็นธรรมชาติสำหรับตัวนี้ราคาอยู่ที่790บาทแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยจะหายข้องใจกันไปแล้วนะสำหรับแป้งของเหล่าดาราว่าดีจริงๆหรือเปล่าเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นแค่หนึ่งเสียงของชีในการรีวิวเท่านั้นนะถ้าเกิดว่าใครไม่เชื่อหรือว่าอยากจะอ่านรีวิวเพิ่มเนี่ยก็แนะนำให้ไปดูเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นแค่แบบความคิดของชีคนเดียวเท่านั้นนะ